เริ่มแล้วกู้ภัยเผยภาพกำลังพาน,น้องมาวินขึ้นจากน้ำลั่นกลับไปหาแม่นะไอ้น้องจากเหตุการณ์น้องมาวินอายุ18ปีพลัดตกจากเจสกีในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรีโดยทีมค้นหาพยายามดำน้ำจนทั่วแต่ยังหาไม่พบและทางด้านของนางสาวเกศราหรือเกเฟื่งฟู คุณแม่ของน้องมาวินได้มาปักหลักนอนที่แพร่ใกล้กับจุดที่ลูกชายพลัดตกหวังว่าจะมีปฏิหารซึ่งก็ทำทุกวิถีทางในการค้นหาลูกชายไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่ไสาย,ยาสาศาสตร์ล่าสุดก็ยังไม่มีวี่แววซึ่งล่าสุดวันที่19พฤศจิกายนทางกู้ภัยได้โพสต์ว่าเจอน้องแล้วโดยเฟซบุ๊ k ผู้ใหญ่เบีย้ยพิทักษ์ชีพได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบุว่าพวกเราทุกคนทำได้ครับเจอแล้วทีมดำน้ำกำลังลงพาน้องขึ้นมาครับ ขอให้ทุกคนปลอดภัยขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวสขอบคุณค่ะ